รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการสปอร์ตไกด์ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของกติกาต่างๆของการเล่นกีฬาแต่ละประเภทครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่อยากจะบอกว่าฮิตระดับโลกเลยทีเดียวครับนั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์เลิศอารามวงทะเลครับท่านเป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะบอกว่ามันฮิตทั่วโลกจริงๆนะครับกีฬาฟุตบอลโลกทีไรเนี่ยโหฟีเวอร์กันทั่วโลกเลยทีเดียวแน่นอนนะฮะแต่จริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลอะไรครับมันถือกำเนิดมาจากชาติใดฮะจริงๆแล้วนะครับคือยังตอบไม่ได้นะว่าชาติไหนที่เป็นผู้ให้กำเนิดกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ที่เป็นหลักฐานจริงๆก็คงไม่พ้นประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษที่เขาก่อตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วก็มีการจัดการแข่งขันมีกฎกติกาที่แน่ชัดครับแต่ถ้าเท้าความไปจริงๆคือลึกๆสมัยโบราณนะครับครับคือมันเกิดมาตั้งแต่ยุคกรีกโรมันสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับที่เกี่ยวกับสงครามล้านอาณานิคมแล้วก็เอากีฬาชนิดนี้ไปเผยแพร่กับต่างชาติประเทศต่างๆแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นถ้าในเอเชียนี่ก็มีหลักฐานจากประเทศจีนครับนะครับจากหนังสือที่ขงจื้อท่านเขียนไว้นะว่ามันมีกีฬาประเภทหนึ่งที่ใช้เท้าแล้วก็ศีรษะเล่นครับจะคล้ายๆกับฟุตบอลครับเรียกว่าไอ้ชิซูนะครับคือสมัยนั้นน่ะถ้าใครที่เล่นกีฬาชนิดนี้เก่งถือว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศจีนโอ้โหถือว่าเป็นฮีโร่เลยเป็นฮีโร่เลยล่ะครับนะครับน่าจะเป็นพื้นฐานของเรียกว่าการพัฒนาฟุตบอลมาใช่คือประเทศจีนยุคนั้นก็มีสงครามบ่อยนะครับเขาเวลาที่ว่างเว้นจากสงครามเขาก็จะเอากีฬาชนิดนี้มาเล่นกันก็คือพวกนักรบพวกทหารนะครับมาเล่นกันนะครับนะครับนั่นคือเป็นประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วเข้ามาบ้านเราเนี่ยนานแล้วหรือยังฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับครับรัชกาลที่5ท่านส่งข้าราชบริพารไปเรียนที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็มีพระเจ้ายาป่าเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับเป็นผู้เอากีฬาฟุตบอลเนี่ยเข้ามาหรือที่เรียกง่ายๆชื่อที่คุ้นหูก็คือสนั่นเทพหัสดินนายุทธยาหรือครูเทพนะครับที่ท่านแต่งเพลงกล่าวกีฬาครับนั่นแหละท่านเป็นผู้เอาเกมกีฬาฟุตบอลเข้ามาในประเทศไทยนั่นถือว่าเป็นครั้งแรกของเราครับใช่นะครับจนถึงปัจจุบันโอ้โหหลายปีมากครับนะครับกีฬาฟุตบอลก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะณปัจจุบันกติกาก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องง่ายๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างอุปกรณ์ในการเล่นแน่นอนครับเราก็ต้องมีชุดกีฬาใช่ชุดฟุตบอลใช่นะฮะมีอะไรบ้างครับชุดฟุตบอลผมว่าหลายท่านคงจะรู้แม้กระทั่งพิธีกรนะครับครับมันก็ต้องมีเสื้อยืดคอกลมหรือเสื้อเชิ้ตก็ได้นะครับกางเกงขาสั้นถุงเท้ายาวสนับแข้งและที่สำคัญนะครับเครื่องแต่งกายที่จะทำการแข่งขันต้องไม่ทำอันตรายต่อตนเองไม่เป็นอันตรายต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นใช่ครับอย่างเช่นพวกเครื่องประดับต่างๆแหวนเหมือนอะไรพวกนี้ครับผมต่างหูเงี้ยห้ามเลยครับอันตรายมากและอีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือรองเท้าครับคือการจัดการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้งเนี่ยระเบียบการจัดการแข่งขันมันไม่เหมือนกันแต่ละทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์เขาห้ามสตาร์ทที่เป็นปุ่มโลหะเป็นปุ่มเหล็กก็ต้องห้ามครับเพราะอันตรายมากๆแต่บางทัวร์นาเมนต์บอลอาชีพเงี้ยเขาอาจจะไม่ห้ามครับก็แล้วแต่ละแมตช์ก็ว่ากันไปใช่ครับนะครับสนับแข้งจำเป็นไหมครับบังคับอยู่ในกฎระเบียบไหมบังคับเลยแหละครับบังคับเลยเพราะว่าในอดีตคือการแข่งขันบางคนที่แข้งหักก็มีนะครับมันจะเซฟให้ผู้เล่นปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเกมฟุตบอลมันเป็นการเตะ
บางครั้งบางจังหวะมันอาจจะขาปะทะกับขาใช่การเสียบการสไลด์แน่นอนครับอย่างเกิดอุบัติเหตุได้หมดใช่นะครับเพราะฉะนั้นสลับแข้งนี่เป็นกฎบังคับเลยกฎบังคับครับนะครับเครื่องแต่งกายพร้อมนะครับแน่นอนฮะ11คนผู้เล่นในสนามนะครับตัวสำรองล่ะฮะตัวสำรองก็แล้วแต่ทัวร์นาเมนต์ระเบียบการแข่งขันแต่ทัวร์นาเมนต์ไม่เหมือนกันครับบางทัวร์นาเมนต์อาจจะส่งชื่อ18คนผู้เล่นครับบางทัวร์นาเมนต์อาจจะส่งชื่อ25คนหรือ30คนถ้าลีกก็30 35มันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่ทัวร์นาเมนต์แล้วแต่ระเบียบเพราะระเบียบนี่มันเปลี่ยนแปลงได้แต่กฎกติกาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับนะครับอ้าวผู้เล่นพร้อมนะครับเตรียมตัวลงสนามแล้วลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลครับมันมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายใช่อาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่อาจารย์บอกว่าคนจีนเล่นตั้งแต่ตอนนั้นลูกบอลอาจจะเป็นลูกอะไรสักอย่างที่เอามารวมๆกันเป็นกลมๆหรือเปล่าครับใช่เขาเอากระเพาะสัตว์นะผมไม่แน่ใจว่าเอากระเพาะสัตว์ตรงไหนแล้วก็ยัดสิ่งของเข้าไปให้มันเป็นรูปวงกลมแต่ไม่ได้กลมหรอกเขาก็ใช้เตะมันเป็นทรงกลมใช่ยังไม่ใช่ลมอาจเข้าไปแล้วก็เตะกันไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับลูกฟุตบอลก็มีวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปนะครับขนาดที่ใช้ลงแข่งขันแล้วครับอาจารย์ขนาดนี่ก็ไม่เกิน70เซนติเมตรเส้นรอบวงนะครับและไม่ต่ำกว่า68เซนติเมตรครับถ้ามาตรฐานที่ใช้แข่งขันแต่ถ้าเป็นบอลเด็กมันจะมีเบอร์4เบอร์5ถ้าประชาชนก็จะใช้เบอร์5แต่ถ้าระดับเยาวชนลงไป12ปีลงไปเนี่ยเขาจะใช้เบอร์4มันจะเล็กลงครับเพราะว่าเด็กเล็กเขาไม่สามารถที่จะเตะเบอร์5ได้เพราะมันหนักครับผมครับนั่นคือวิวัฒนาการของลูกฟุตบอลเอาละครับตอนนี้เราจะลงสนามแล้วนะครับเรามารู้จักสนามกันบ้างนะครับขนาดของสนามยังไงบ้างครับอาจารย์ครับความยาวของสนามก็100ถึง110เมตรครับครับแล้วก็ความกว้างนะครับ64ไม่เกิน75เมตรนะครับก็เส้นข้างเนี่ยที่บอกว่าความยาวนี่เขาเรียกว่าเส้นข้างความยาว100ถึง110เมตรนะครับส่วนเส้นที่64หรือ75เมตรเขาเรียกว่าเส้นประตูเรามาดูในส่วนของโกกันครับมันมีเสาอยู่แล้วแหละนะฮะความห่างแล้วก็ความสูงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เสาประตูนะครับที่แน่นอนคือตามมาตรฐานคือต้องเป็นสีขาวไว้เป็นหลักนะความยาว 7.3 เมตรเสาประตูนี่สูง 2.4 เมตรครับนี่คือมาตรฐานเลยมาตรฐานนะครับเอามาดูอีกอย่างนึงครับอย่างเส้นที่เรียกว่าเส้นที่โก3ไม่สามารถออกไปได้เล่นเฉพาะมือเส้นที่เราเสียบกันฟาวแล้วได้จุดโทษอ๋อครับนี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรฮะตัวนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเส้น18หลา18หลาเส้นเขียดโทษนะครับเขียดโทษครับผมภาษาประตูใช้มือได้ในบริเวณนี้ใช้มือได้หมดครับนะครับเรียกง่ายๆที่เข้าใจง่ายคือเส้น18หลาใช่นะครับเอาละตอบ18หลานั่นแหละเริ่มการแข่งขันครับนะครับการเริ่มเล่นเนี่ยก็ต้องมีการเสี่ยงทายเขามีแบ่งยังไงบ้างฮะคือเขี่ยก่อนกับเลือกแดนหรือเปล่าหรือว่ายังไงสมัยที่เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับก็จะเชิญกัปตันทีมครับทั้งสองทีมไปเสี่ยงทายเขาจะอันดับแรกเลือกที่จะเล่นก่อนถ้าคุณเลือกเล่นก่อนคุณเล่นก่อนแต่อีกฝั่งนึงเขาจะเลือกแดนนี่ครับนะครับเริ่มเคลียร์นะครับการเริ่มเคลียร์มันมีไหมครับว่าสองคนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะเริ่มเคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์บอลไปข้างหน้าเคลียร์ข้างๆยังไงก็ได้หรือเปล่ามันมีกฎไหมไม่จำเป็นครับยิงได้เลยยิงได้เลยใช่ครับถ้าเข้าก็เป็นประตูครับไม่ต้องมีการเคลียร์เท้าหนึ่งเท้าสองไม่ต้องมีไม่ครับสามารถตั้งยิงได้เลยจะสัมผัสก็ได้แต่ถ้าสัมผัสปั๊บคู่ต่อสู้ที่อยู่นอกวงเขาสามารถมาแย่งได้แต่ตอนเริ่มเคลียร์คู่ต่อสู้ห้ามเข้าวงครับนะครับจะเริ่มยิงก็ยิงได้เลยนะครับอีกอย่างนึงการเริ่มเล่นนะฮะระยะเวลาในการเล่นครับครึ่งละถ้ามาตรฐานระดับประชาชนนะครับประชาชนหรือลีกครึ่งละ45พักไม่เกิน15นาทีแต่ถ้าระดับเยาวชนมันจะลดหลังลงมา18ปีอาจจะ15ครับคือเมืองไทยจะจัดบอลมีอยู่3ช่วงอายุ14 16 18หลัก16นี่เหลือ4016ปีเหลือ40นาที14จะเหลือ30หรือ35แล้วแต่ระเบียบอันนี้คือระเบียบการเขาไม่ได้มีข้อกฎบังคับระเบียบการการแข่งขันเขาว่าจะเอาเนี่ยเหมือนฟุตบอลไนกี้เนี่ยแข่งครึ่งละ20นาทีนั่นเป็นระเบียบของเขาแต่กฎกติกามันก็เหมือนเดิมที่ผมเกริ่นไปแล้วตั้งแต่แรกระเบียบการแข่งขันเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่กฎกติกามันตามฟีฟ่าอยู่แล้วไม่ได้นะครับมีมาตรฐานเขาอยู่แล้วของฟีฟ่านั่นเองใช่นะครับเริ่มเล่นกันแล้วเริ่มเคลียร์กันแล้วนะครับก็คือครึ่งละ45นาทีนะครับอันที่มีปัญหาเยอะๆนะฮะฟุตบอลเนี่ยเรื่องล้ำหน้าเนี่ย
ใช่แน่นอนตัวนี้หลายคนงงหลายคนไม่เข้าใจครับนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับล้ำหน้ากรณีไหนบ้างครับล้ำหน้ามันจะเกิดจากที่ผู้เล่นฝ่ายรุกนะครับผู้เล่นฝ่ายรุกอยู่เหนือลูกฟุตบอลและคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามคนที่2คือไปก่อนล้ำไปก่อนมีเขาเรียกว่ากรณีไหนบ้างที่ไม่ล้ำหน้าครับกรณีอันดับแรกนะครับคือผู้เล่นฝ่ายรุกอยู่ในแดนตัวเองในแดนตัวเองคือเส้นคือสนามนี่นะสมมติเนี่ยไอ้เพื่อนทีมเดียวกันจ่ายบอลให้แต่ไอ้กองหน้าเนี่ยผู้เล่นที่เป็นกองหน้าเนี่ยครับอยู่ในแดนตัวเองอยู่แล้ววิ่งไปเล่นบอลไม่ล้ำครึ่งสนามนะใช่ครึ่งสนามอยู่ในแดนตัวเองอยู่ไม่ล้ำครับเพราะฉะนั้นกองหน้าก็ต้องรอจังหวะถูกต้องลูกออกจากเท้านะฮะเราก็วิ่งเข้าไปครึ่งสนามถือว่าไม่ล้ำกับ2ครับไอ้ตัวลูกครับตัวลูกยืนคู่ขนานกับตัวสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามนั่นคือกรณีที่2ที่ไม่ล้ำคู่ขนานใช่คู่ขนานครับมันจะก้ำกึ่งเหมือนกันก้ำกึ่งอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วมันจะมีคือผู้เล่นฝ่ายรับเขาก็จะวิ่งสวนขึ้นไปเหมือนเป็นการเช็คออฟไซด์ใช่มันจะวิ่งสวนขึ้นไปกองหน้าก็จะวิ่งมันอย่างเงี้ยมันจะสวนกันอย่างเงี้ยเลยแต่ครั้งนี้นั้นอยู่ที่ตัวจ่ายด้วยถ้าตัวจ่ายออกบอลก่อนครับบอลโด่งนะออกบอลก่อนแล้วกองหลังวิ่งสวนกองหน้ามันเหมือนจะล้ำแต่ลูกบอลออกไปก่อนแล้วออกตั้งนานแล้วแต่ไอ้กองหลังวิ่งสวนปั๊บกองหน้าไปเล่นบอลอยู่ที่ดุลพินิจของไลน์แมนด้วยปกติคือจะไม่ล้ำหน้าเขาจะดูที่การออกบอลด้วยครับผมนะฮะอย่างนี้คือมันอยู่ที่ดุลพินิจจริงๆบางทีมันก้ำกึ่งนะฮะเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับอีกอย่างนึงครับมันมีกรณีที่แบบเหมือนจะล้ำหน้าแต่ว่าผู้เล่นที่ยืนตรงเนี้ยมันเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เล่นลูกถือว่าไม่ล้ำหน้าถูกต้องยังไงฮะกรณีนี้คืออะไรก็คืออยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วเพื่อนจ่ายบอลไปให้แต่ผู้เล่นตรงเนี้ยอาจจะมาข้างๆตัวแต่เขาไม่แสดงตนที่จะเล่นบอลแต่เพื่อนมาจากแถว2วิ่ง2ขึ้นไปไม่ล้ำหน้าแต่ถ้าแสดงตนเมื่อไหร่ไลน์แมนยกทันทีสมมติผมจ่ายบอลให้อาจารย์ผมอยู่ด้านหน้าอาจารย์ตรงนี้อาจารย์อยู่คนเดียวเลยกองหลังอยู่ตรงนี้นะนะผมจ่ายบอลให้อาจารย์ตรงนี้ถ้าอาจารย์ขยับทำท่าจะเล่นลูกใช่ล้ำหน้าเลยล้ำครับแต่ถ้ามีคนอยู่ริมนู้นวิ่งผ่านมาเล่นบอลตรงที่อาจารย์อยู่เฉยเฉยไม่ไปไม่เล่นปุ๊บไม่คือไม่ห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเกมตรงนั้นเลยต้องไม่สนใจเลยเฉยเลยเฉยเลยปล่อยบอลผ่านอาจารย์ตรงตัวปุ๊บปล่อยลอดขาได้ไหมก็เจตนาเอ้าเจตนาไงครับนี่ถือว่าเจตนาคือหลอกคู่ต่อสู้แล้วคุณเจตนาที่จะเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับลูกบอลละเหมือนเป็นการหลอกครับถ้าเกิดลูกตรงตัวมาปุ๊บเราโดดข้ามให้ลงมันกันเหมือนกันไม่ได้คุณต้องเดินหนีไปเลยก็เดินเฉยไปไม่สนใจไปครับแต่ทั้งนี้นั้นมันต้องอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินด้วยครับกับไอมีสองลูกนะครับที่ไม่ใช่ลูกล้ำหน้าครับจะมีลูกทุ่มอีกลูกหนึ่งที่ไม่ล้ำหน้าแล้วก็ลูกตั้งเตะแบ็กผู้สาประตูตั้งเตะแบ็กเตะมาไม่มีล้ำหน้านี่กรณีหนึ่งแต่ไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดลูกออกข้างออกข้างใกล้ๆด้านหลังมุมธงออกเส้นหลังเส้นประตูเตะจากผู้สาประตูมาตั้งเตะแบ็กเขาเรียกว่าเส้นเตะแบ็กแล้วกองหน้าอยู่เดียวคนนี้เลยอยู่เดียวเลยไปเลยไปเลยได้เลยไม่ล้ำหน้าไม่ยังการทุ่มก็เช่นเดียวกันถูกต้องครับทุ่มไปเลยไม่ต้องมีกองหลังก็ได้ถูกต้องก็คือไม่ล้ำหน้านะครับพูดถึงเรื่องของการทุ่มจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกรรมการเป่าปี๊ดแต่เมื่อกี้ทุ่มผิดยังไงคือผิดครับผิดก็คือหนึ่งเลยอะลูกบอลจริงๆหลักการถูกจริงลูกบอลมาจากด้านหลังครับนะครับแล้วเท้าห้ามยกสามารถเหยียบเส้นได้แต่ห้ามเอาเท้าครับล้ำไปในสนามนะครับอยู่ข้างนอกเส้นก็ได้นะครับนั่นคือถูกต้องถ้าไม่ถูกตรงนี้ก็คือผิดครับนะครับคือพูดง่ายๆคือเวลาเราทุ่มปุ๊บขาเราห้ามเข้าไปในเส้นใช่เข้าไปในสนามเลยห้ามไม่ได้เลยไม่ได้แล้วห้ามยกเท้าด้วยห้ามยกเท้าด้วยครับลูกบอลต้องมาจากด้านหลังมาจากด้านหลังทุ่มไปด้านหลังแล้วทุ่มไปครับนะครับอย่างนี้มันมีอีกกรณีนึงผมเคยเห็นมาถึงปุ๊บขออนุญาตนั่งนั่งทุ่มอย่างนี้แล้วก็ทุ่มลงไปได้ไหมครับอาจารย์บอลมาจากด้านหลังใช่ไหมฮะได้ครับได้ไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะมันท่าทางมันถูกหมดทุกอย่างนะครับได้ก็คือตามเขาไม่ค่อยทำหรอกผมเห็นนี่ทำคือเลยสงสัยว่ามันได้ไหมมันเป็นกติกาไหมครับทำได้ตอนนี้
ขอให้บอลมาจากด้านหลังถูกต้องนะครับแล้วก็ท่าทางเรื่องเซตโพซิชั่นถูกต้องจบขาต้องอยู่กับพื้นนะใช่เป็นวัยมาใช้ได้นี่คือการทุ่มครับนะครับมีอีกอย่างนึงครับกติกาฟุตบอลเราเหมือนจะเข้าใจแต่บางทีก็งงๆเหมือนกันอย่างการยิงฟรีคิกมันจะมี1จังหวะกับ2จังหวะกรณีไหนบ้างครับถ้า1จังหวะคือฟาวล์โดยตรงลูกฟาวล์โดยตรงคือโดนกระทำฝั่งตรงข้ามโดนกระทำฟาวล์จะอะไรก็ช่างหรือลูกแฮนด์บอลเนี่ยก็โดยตรงนะครับจะเป็นลูกหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะคำว่าหนึ่งจังหวะคือคุณสามารถยิงได้เลยและเข้าประตูได้ประตูเลยแต่ถ้าสองจังหวะมันต้องมีทูทัศมันต้องเคยเห็นไหมครับที่เขาไปยืนเขี่ยลูกสองจังหวะนี่ผู้ตัดสินจะยกมือเงี้ยจะยกมือข้างหนึ่งนั่นคือสองจังหวะเกิดจากอะไรบ้างผู้สาประตูเงี้ยสมมติผู้สาประตูจับบอลได้แล้วทิ้งลงไปทิ้งไปอีกแล้วไปหยิบมาอีกเขาจะปิดทันทีเขายกมืออ๋อครับแม้กระทั่งลูกล้ำหน้าครับล้ำหน้าก็คือลูกสองหวะไม่สามารถยิงได้เลยครับแต่ถ้าลูกสองหวะคุณต้องวันทัดก่อนแล้วถึงจะยิงได้ครับสมมติว่ากรณีลูกสองจังหวะผมตั้งเตะปุ๊บบังเอิญไปโกโดดรับแล้วเข้าแล้วเข้าได้เป็นประตูถือว่าสองหวะเป็นประตูครับแต่ถ้าเสียบไปเลยไม่ได้เข้าเลยไม่จำเป็นต้องเป็นข้างเดียวกับเราใช่ผู้ต่อสู้ก็ได้แฉลบกำแพงขอให้อะไรก็ได้สองจังหวะครับโดนกำแพงก็เข้าได้ถูกต้องถ้าเกิดชิ่งปึ๊กโดนเสาได้ไหมโดนเสาแล้วเข้าใช่ไหมครับไม่ได้อ๋อต้องเป็นผู้เล่นต้องเป็นผู้เล่นทั้งฝั่งเราและฝ่ายเราและฝ่ายผู้ต่อสู้เท่านั้นเองครับนะครับอันนี้คือลูกฟรีคิกนะครับมีหนึ่งจังหวะสองจังหวะคือบางครั้งบางทีมเขาจะมีเหลี่ยมฟุตบอลตรงนี้เขาแตะคนหนึ่งแตะเสร็จปั๊บยิงเลยนั่นก็ได้คือไม่ต้องจำเป็นต้องเคลื่อนแค่แตะก็ได้สัมผัสแล้วไงครับแล้วก็ออกมาแล้วยิงก็ถือว่า2จังหวะถูกต้องครับบางทีเราต้องดูกติกาเหมือนกันนะคนที่เป็นกำแพงบางทีจะรอเขาเคลียร์ไปเขาไม่ได้เคลียร์2จังหวะเขาแค่แตะคนนึงมายิงได้เลยถูกต้องเข้าถือว่าเป็นประตูนะครับนี่คือลูกของฟรีคิกที่บอก1จังหวะ2จังหวะไปแล้วมันมีการเล่นเร็วการเล่นเร็วนี่คือกรณีไหนบ้างครับก็ได้ลูกฟาวนั่นแหละครับจะเป็น1จังหวะหรือ2จังหวะก็ช่างครับแต่มันก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินด้วยแต่การเล่นเร็วหนึ่งเลยถ้าจะเล่นได้คือต้องตรงจุดตรงจุดที่จุดที่เกิดเหตุเกิดเหตุครับแล้วก็บอลต้องนิ่งและเล่นเร็วได้เลยแต่ถ้าผู้ตัดสินเขาจะคาดโทษคู่ต่อสู้หรืออะไรก็ช่างคือเขาจะเบรกไว้ก่อนเขาจะให้ใบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยต้องเบรกไว้ก่อนนะครับและอีกอย่างนึงคือถ้าได้ฟาวปั๊บผู้ตัดสินจะมาถามฝ่ายที่จะเล่นผู้เล่นว่าจะเล่นเร็วไหมจะขอแพงไหมถ้าผมบอกเป็นสมมติผมบอกผมไม่ขอปั๊บผมเล่นเร็วเลยผมมีสิทธิ์ฟาปุ๊บเขาจะมาถามเลยเล่นเร็วไหมหรือเราถ้าไม่นี่เราเล่นเร็วได้เล่นเลยถ้ามีจังหวะก็เล่นเร็วได้เลยผมปกติเราอยู่ข้างนอกแล้วจะเหลี่ยมเราอยู่ข้างนอกสนามดูบนอาจารย์หรือแม่ก็ดูในทีวีเราไม่รู้ว่าผู้ตัดสินเขาสื่อสารกับผู้เล่นยังไงนะครับผู้ตัดสินก็จะแบบจะเล่นเร็วไหมเร็วหรือไม่ก็อาจจะไม่ถามก็ได้ไม่ถามก็ได้เราก็มีสิทธิ์มีโอกาสไม่มีใครมาบล็อกก็เล่นเร็วได้เลยแต่ส่วนใหญ่ลูกสองจังหวะเขาจะอาจจะเบรกนะครับอาจจะเบรกไหมครับอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินด้วยครับผมคือมันกติกาบางอย่างอ่ะเขาจะบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินว่าจะยังไงครับนะครับนั่นคือกรณีของก็เล่นเร็วครับนะครับยังสมัยก่อนเวลาเล่นฟุตบอลนี่นะครับกองหลังสามารถคืนให้กับผู้รักษาประตูได้โดยที่ใช้มือใช่รับเลยถูกต้องปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้เท้าเล่นได้อย่างเดียวนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าประตูรับก็2บาทจุดไหนจุดตรงที่เกินเหตุจุดที่ผู้สาประตูจับบอลเลยถูกต้องครับถูกต้องฮะแต่ถ้าจับบอลอยู่เส้นในเส้นประตูเลยใช่ไหมใกล้ๆเส้นประตูใช่ไหมเขาจะดึงออกมา10ลาจากจุดเกิดเหตุใช่ดึงเพื่อที่จะให้เป็นลูกตั้งเตะแต่ว่าต้อง2จังหวะนะใช่ต้อง2จังหวะเขาจะดึงมาดึงออกมา10ลาใกล้ขนาดนั้นยังต้อง2จังหวะอีกถูกต้องครับกำแพงก็ไอ้ฝั่งตรงข้ามต้องไปยืนอุดกำแพงเคยเห็นป่ะอ๋อปิดเต็มประตูใช่ต้องเป็นกำแพงแน่นเลยครับแต่ก็ต้องสองจังหวะจริงๆมันมีกรณีที่ชันแลบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือยังไงครับอาจารย์อ๋อไม่เจตนาไงครับคือทีมเดียวกันเนี่ยกองหลังหรือผู้เล่นทีมเดียวกันไม่ได้เจตนาที่จะส่งคืออาจจะชันแลบชันแลบแล้วไปหาผู้สาประตูสามารถใช้มือได้ทั้งนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินด้วยว่าเจตนาไหมผู้เจตนาส่งหรือเปล่าถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรคือบางครั้งผมเป็นโค้ชเนี่ยผมจะบอกผู้สาตะโกนเลยว่าผู้สาประตูเลยว่ารับได้บางทีเด็กมันไม่รู้เรื่องไงรับได้ต้องกระตุ้นโอเคครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินด้วยครับผมนะฮะบางทีเป็นการแฉลบเป็นการสกัดใช่อย่างเงี้ยโกรับได้รับได้มงได้ไหมฮะมงคืนโกมงคืนได้มีกรณีเดียว
ที่ผู้สาประตูจะรับจากผู้เล่นฝั่งเดียวกันครับคือการหม่งคืนผู้สาประตูหม่งคืนแล้วรับด้วยมือได้ไม่เป็นไรพับอกได้ไหมได้แต่ยกเว้นเท้าเข่าได้ไหมอาจารย์เข่าคืนได้ไหมถือว่าส่วนด้านล่างก็ต่ำกับเอวลงไปไม่ได้มันก็เสี่ยงนะดูในพิธีของผู้ตัดสินด้วยเข่าหรือแข้งหรือขาคืนโกหรือเปล่าอย่างนี้แต่ถ้าตั้งแต่อกหัวเนี่ยแน่นอนคืนโกได้นะครับเล่นไปปั๊บการฟาวกรณีไหนบ้างครับอาจารย์มันก็อย่างที่พูดฟาวมันมีฟาวโดยตรงกับโดยอ้อมนะครับฟาวโดยตรงมันก็คือส่วนใหญ่ก็คือการเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้เข้าผิดกติกาเข้าบอลผิดกติกาครับครับนั่นคือฟาวโดยตรงแต่โดยอ้อมส่วนใหญ่มันจะมีกรณีเดียวคือเคยเห็นไหมครับที่ว่ายกเท้าสูงแต่ไม่ได้เจตนาแต่นั่นคือมงบอลบางทีก็อาจจะให้เป็น2จังหวะเพราะมันยกเท้าสูงเพราะผู้เล่นยกเท้าสูงครับผมยกเท้าสูงบางทีก็เกิดการสับสนสำหรับคนดูเหมือนกันกรรมการก็มีดูในพินิจยังไงครับสำหรับการยกเท้าสูงเพราะว่าบางทียกเท้าสูงแต่ว่าเป็นเท้ากับเท้าเท้ากับเท้าเขาก็จะปล่อยแต่ถ้าเท้ากับหัวไม่ได้เท้ากับศีรษะไม่ได้สมมติว่าลูกมาระดับนี้สมมตินะครับอาจารย์ลูกมาระดับนี้ผมจะอย่างนี้อาจารย์ยกเท้ามาใช่ผมจะสกัดยกเท้ามาเออในระดับนี้นะโอเคครับผมเสียฟาวล์แต่ถ้าพิธีกรผมต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้แต่ผมเล่นผมสมมติลูกมาผมจะโตบิโดบกพุ่งอย่างนี้ถือว่าไม่เขาไม่ให้ครับไม่ให้ฟาวล์เพราะคุณเล่นต่ำเองคุณหม่งต่ำเองเขาก็อยู่ของเขาปกติปกติคือมันคือคนที่หม่งมันผิดธรรมชาติครับมันผิดธรรมชาติก็ถ้าโดนสตาร์ทก็ถือว่าซวยไปนะครับก็คือต้องเข้าใจกฎกติกาด้วยนะครับทุกครั้งที่ได้ลูกฟรีคิกนะครับกำแพงต้องอยู่ห่างจากจุดนี้10หลา10หลาใช่นะครับเขาว่า10หลาเออฟุตบอลนี่ครับเขาว่าก็เป็นหลาใช่หลาคณะเป็นยังไงครับอาจารย์ส่วนใหญ่ไอ้กัมพูชาศิลป์เนี่ยเขาจะนับ9เขาจะใช้9แต่จริงๆ10หลานี่ประมาณ7เมตรกว่าเจ็ดเมตรกว่าสิบหลาอ๋อกรรมการประมาณ9ประมาณ7 9เขาก็จะนับครับใช้ส่วนใหญ่ผู้ตัดสินนี่คือเขาจะความชำนาญของเขามีอยู่แล้วเขาจะใช้การนับ9แล้วก็ด้วยประสบการณ์คงไม่มีใครที่จะเอาตั้งกำแพงเอาตลับเมตรไปวัดไม่รู้ไงผมก็สงสัยอยู่ฟุตบอลคณะกันเป็นหลาไงก็เลยบางทีก็กรรมการนับ9ไปต่างๆนานานะครับยังการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับมันมีกติกากำหนดไหมครับว่าจบแมตช์นี้ต้องต่อเวลาจบแมตช์นี้ต้องยิงจุดโทษอย่างเมื่อก่อนเคยมีช่วงนึงเป็นโกลเด้นโกลใช่ทีนี้ไม่มีแล้วครับนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับตรงจุดนี้ฮะไอเรื่องตัวนี้เขาไม่ได้ว่ากฎกติกานะเขาเรียกว่าระเบียบเป็นระเบียบการแข่งขันมันแล้วแต่ทัวร์นาเมนต์ครับบางทัวร์นาเมนต์เหมือนฟุตบอลพาราเมเตอร์ในเมืองไทยเราอ่ะครับคือรอบแรกปกติแบ่งสายใช่ไหมฮะถ้าเสมอกันเขาก็แบ่งคนละแต้มอ๋อนี่เป็นนับแต้มแต่พายฟุตบอลพายมิเตอร์เนี่ยไม่มีเสมอมีแต่แพ้กับชนะเสมอกัน 1-1-0-0 ในเกมจุดโทษอย่างเดียวไม่ต้องต่อเวลาด้วยใช่มี3แต้มกับ0แต้มอ๋อโอ้โหไม่ให้กำลังใจคนเสมอเลยกดดันมากครับผู้เล่นทั้งโค้ชไม่แพ้ก็ชนะแหละครับบางทัวร์นาเมนต์เขาก็มีแบ่งแต้มนับลูกได้เสียแล้วแต่ระเบียบการแต่ทัวร์นาเมนต์เขาจะกำหนดไว้ยังไงครับนะครับก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่กฎแต่มันเป็นระเบียบเป็นระเบียบนะครับผมอย่างนี้อย่างการฝึกฝนอาจารย์นี่คือเรียกว่าผ่านนักเรียนมาพอสมควรแล้วครับนะครับการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีไอดอลเยอะมากนักกีฬาระดับโลกใช่นะครับเป็นอาชีพเลยและรายได้ก็สูงด้วยนะครับพ่อแม่ก็อยากสนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬาด้วยครับควรเล่นฟุตบอลตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ดีครับจริงๆอ่ะก็อยากนำเสนอนะครับคนที่อยากจะเล่นฟุตบอลจริงๆอันดับแรกเลยคุณมีใจรักเล่นจริงไหมชอบฟุตบอลจริงๆไหมครับคือนักฟุตบอลสมัยนี้คือมีเล่นเพราะ1ใจรักกับ2แฟชั่นครับคือนักกีฬาจากชนิดไหนก็ช่างโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยมันจะมีพรสวรรค์คนแต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันบางคนอยากจะเล่นแต่พรสวรรค์คุณไม่มีถึงชอบก็แต่ขยันแทบตายขยันแทบตายแต่ตรงนั้นน่ะคือพรสวรรค์นี่ฝึกได้แต่พรสวรรค์มันฝึกไม่ได้แต่ถ้า2อย่างควบคู่อยู่ด้วยกันทั้งแสวงและสวรรค์คนคนนั้นจะเป็นสุดยอดคนเหมือนกันสุดยอดนักฟุตบอลที่เก่งแต่ถ้าคุณมีพรสวรรค์แต่คุณขี้เกียจก็ไม่มีทางครับคือขีดจำกัดของ
ของคนไม่เหมือนกันนะครับความสามารถของคนไม่เหมือนกันขีดจำกัดความสามารถแต่ละคนมันจะต่างกันมากนะครับถามว่าใจรักไหมแค่นั้นเองถ้าใจรักคือเริ่มเล่นได้เลยครับเริ่มเล่นได้เลยมันต้องฝึกเบสิกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีอาจารย์สมัยนี้อะคาเดมี่เกิดขึ้นเยอะก็จริงๆอะมันฝึกได้ตั้งแต่10ขวบตั้งแต่เล็กๆเลยก็ได้ครับเอาละครับท้ายนี้ครับให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายแล้วกันครับสำหรับเยาวชนผมว่าทั้งพ่อแม่แล้วก็เยาวชนนะครับสนใจในเรื่องของกีฬาฟุตบอลยังไงดีครับเชิญครับครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็ต้องมีใจมาก่อนนะครับถ้าใจไม่ได้มันก็ทำสิ่งอื่นๆไม่ได้นะครับใจมาก่อนปั๊บรักที่จะทำนะครับแล้วก็ฝึกถูกต้องตามแบบฝึกที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีโค้ชที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปข้ามขั้นตอนก็ไม่มีทางนะครับเพราะฟุตบอลสมัยเนี้ยเลี้ยงชีพได้นะครับเลี้ยงชีพได้ขาสองข้างบางคนขาข้างละแสนนะลูกศิษย์เก่าผมนี่เงินเดือน 300,000 กว่านะเดือนมากกว่าอาจารย์อีกเล่นใช่ไหมผมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นถ้ารักที่จะเล่นให้เต็มที่นะครับเต็มที่ในอนาคตเลี้ยงชีพได้มีกีฬาไม่กี่ชนิดกีฬาที่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ฟุตบอลตอนนี้ฟีเวอร์มากๆนะครับก็หวังว่าเยาวชนนะครับที่รักจะเล่นต้องเอาใจเข้ามานะครับใจเข้ามาก่อนถ้าใจมาไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไม่สิ้นสุดนั่นเองครับแล้วก็เมื่อเข้ามาถึงนั้นแล้วก็ต้องมีวินัยนักกีฬาต้องมีวินัยถ้าไม่มีวินัยก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ก็คือจบเช่นเดียวกันครับนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับสิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้นะครับ1คือหัวใจ2คือวินัยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกีฬาทุกประเภทนะครับสิ่งที่สำคัญนั่นคือหัวใจนั่นเองครับคุณสามารถเรียนรู้ได้ถ้าคุณนั้นตั้งใจนั่นเองกติกาก็เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้ยุ่งยากจนเกินที่เราจะเรียนรู้นี่ฮะคือรายการสปอร์ตไกด์นั่นเองเป็นเพียงแค่เรื่องราวพอสังเขปเท่านั้นเองถ้าสนใจคุณต้องติดตามแล้วก็ศึกษาเองนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ